สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบุญนาดานคอมบุรีนะคะตอนนี้พี่พบกำลังแข่งรอบรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะชิงที่3เองอันนี้ชิงกับเหรียญทองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะชนะหรือเปล่ารอบนี้เหรียญทองแพ้ทองขวาบางโรงเรียนนี่เอามือจับครับโดนยิงลูกโทษไปเพราะไม่ใช้สัตว์สุนัขนี่อาจจะกัดได้ถ้ามันตกใจครับเบอร์10ครับส่งไปให้เพื่อนมองเพื่อนรองเท้าสีผู้ส่งไปสายมิดสายมิดมองซ้ายมองขวาสายมิดเปิดขึ้นมาให้ดูสามเป็นสามกลับตัวไม่ทันแต่ก็ผลงานเสียทีไปแล้ววันก่อนแล้วพวกนี้เอาจริงด้วยเจ็บขาครับเบอร์10มีอาการบาดเจ็บที่ขากัปตันทีมนะครับสายมิดเอาบอลลองสายมิดนี่ก็มีอะคาเดมี่ของเขานะครับสายมิดใหญ่แต่ก่อนนี้สมชายจินตาเป็นผู้เกือบหลุดออกปากผมแล้วครับปล่อยลูกออกไปคู่นี้ยิงลูกโทษสูสีครับผมบอกได้เลยคู่ไหนที่ผมบอกว่าเป็นอันตรายนั่นแหละครับผมดูแล้วว่าได้นะครับโอ้ก้าวมาแขนของสายมิดคือต้องการลูกเพ่แขนของสกุลกิจเอ้ยเป็นตัวเดียวเหลียนมาจะต้องการยิงให้มันชนะที่หดสายมิดจะไปเสียงเอาอีกทีนึงก็คือยิงลูกเพ่มาดูไปเบอร์ห้าหญิงออกมาลูกไปหุ้มด้วยประตูรับได้ตอนนี้ประตูเร่งลูกออกมาเบอร์ไม่จะมองเลยว่าโค้ชสั่งว่ายังไงปัดออกไปได้ครับเปิดรวมครั้งที่3ของโรงเรียนเหรียญทองหลายนี้ได้ปุ๊บไปสุดเหรียญทองไม่ได้ที่เกิด3ครั้งนี้มีแต่คนวิ่งหนีครับบอลยังไม่ออกก็วิ่งหนีหรือออกเลยครับผมจะรู้ออกครับเอาละครับครบนะไปจ่ายขึ้นไปออกไปคนแรกยิงอะไรอาเข้าไปเหมือนกันครับเข้าไปเหมือนกันครับใครดิ้นจินตนาการของตัวเองอยู่ดีเงินได้3ขอโอ้รักษาตัวยืนโอ้เข้าไปรับโทษช่วยสายเงินได้3โอ้เข้าไปเหมือนกันครับสายเงินเหลือ2ตัวคือเหมือนกันนะYahoo!
สายมิตรคอยลุ้นลูกโทษดูแลถ้าจบเกมไม่ได้